สวัสดีครับเพื่อนๆผมกฤติสันนะครับวันนี้ไปเล่นกันต่อนะครับกับเกม The Battle Cats นะครับเรานะครับช่วงนี้ผมจะเล่นบ่อยมากนะ Battle Cats นะเพราะมันมีหลายอย่างนะที่ผมทำนะครับสำหรับวันนี้นะผมจะพามาเก็บเลเวลนะครับทำไมผมถึงอยากพามาเก็บเลเวลนะเพราะนะครับว่าเลเวลมันเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับซึ่งแน่นอนนะว่าผมจะเก็บที่ด่านไหนนะครับมันมีแค่นี้เองนะก็ต้องเป็นด่าน Weekend Stage นะครับซึ่งมันเป็นสวีท XP 500ยังไม่ถึงเว้ยรออีกนานขนาดไหนวะเนี่ยมีวิธีไหนนะที่เราจะได้ XP ป่ะโอเคนะครับไม่เป็นไรนะครับเราก็ไปเปิดกัชช่านะครับแล้วก็ไปดูกามาโตโต้ก่อนนะครับโอเคนะแต่13มันน่าต้อง 2-3 นาทีนะนะครับเดี๋ยวพูดเรื่องตัวที่เรามีก็ได้นะครับนึกว่าจะครบแล้วนะสารอตั้งนานนะมานะครับช่วงนี้ก็สำหรับแคทฟู้ดผมก็ใกล้ครบ 1,500 แล้วนะครับบางคนอาจจะงงนะว่าทำไมผมถึงเก็บไวขนาดนี้นะแคทฟู้ดนะครับที่จริงผมต้องบอกไว้ก่อนเลยนะว่าที่ผมแคทฟู้ดผมช้านะเพราะผมไม่ได้เล่นด่านธรรมดาไงถ้าผมเล่นด่านธรรมดาเก็บพวกแคทฟู้ดนะครับด่านธรรมดาที่ผมพูดถึงคือด่านพวกนี้นะเห็นปะไอ้ข้างล่างเนี่ยนะครับ3ดาว3ดาว2ดาว2ดาวละไอ้พวกนี้ถ้าผมเล่นหมดนะโหได้เยอะแน่นอนนะผมใกล้ถึงแล้วพ่อไอ้พวกนี้นะครับสำหรับจิงเกอร์เบลนะผมก็จัดการเหมือนกันนะครับจิงเกอร์เบลเป็นอีเวนต์นะครับของเดือนธันวานั่นเองนะครับก็จัดการเรียบร้อยนะครับเรนเดียร์ฟิชแคทนะครับซึ่งเป็นตัวที่ค่อนข้างจะดีนะค่อนข้างจะดีนะผมจะอัพไปตอนนี้แหละนะว่าจะอัพอยู่นะครับเดี๋ยวเขาจะทำอะไรนะไปดูนะ1,500ได้อะไร New Cat Combo Cat Comboอ๋ออัปเกรดยูนิตทูอินคริสยูอาร์แรงค์ครับโอเคนะครับก็ไปเปิดเพนแคปซูลกันครับเราโอเคไปเลยตันน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 ันมาชันชันชันโอ้ตัวนี้ดีนะครับใช่ได้โอเคไปก่อนนะครับค่อยยูสทีเดียวนะครับแคสตาร์ดี้นะครับกรอสมานะครับพาวเวอร์ไม่ต้องการชาร์จไม่ต้องการเฮลก็ไม่ต้องการcat energy ก็ไม่เอา research ลิซาร์ดแล้วครบหรือยังวะผมครบหรือยังวะเดี๋ยวลองดูก่อนนะครับรอยตุ๊บป่องเกือบเต็มไปหมดนะครับ use all นะครับyes ครับโหยังเหลือรอยเพียบนะครับโอเคไม่เป็นไรนะครับไปดูกันนะครับว่าเป็นยังไงมั่งนะครับโอเคคาวแคทผมไลออนตัวนี้ยังไม่สุดนะบ้าจริงยังไม่สุดนะในที่สุดก็เป็นคิงดาก้อนแล้วนะครับในที่สุดก็เป็นคิงดาก้อนแล้วผมรอมานานนะครับคิงดาก้อนดียังไงนะครับตีตัวเดียวเหมือนเดิมความดีไม่มีนะโอเคนะครับสำหรับช่วงนี้นะผมก็อัปเกรดตัวอะไรมากนะผมก็จะบอกว่าเดี๋ยวตอนนี้ผมกำลังอัปเกรดอามาเทลัสสึผมเพราะอามาเทลัสสึผมมันสามารถอัพถึงได้เร็ว30นะเพราะเก็บเพื่อที่จะอัพอามาเทลัสสึอย่างเดียวนะครับช่วงนี้นะครับโอเคนะไปดูกันนะว่าได้เวลาหรือยังอาจเป็นพิธีหรือยังนะครับ491บ้าตายนะครับอีกประมาณ2ก็กลับมากันแล้วนะครับวันนี้นะหวังว่านะผมจะผ่านได้นะครับสำหรับไอ้นี่นะครับ Switch XP 500นะแต่ปกติก็ผ่านได้นะไม่น่ามีปัญหามากนะครับลุยกันครับเราผมจับอามาทรัสสึนะครับหลังจากนี้นะครับเฮ้ยไม่ต้องนะไม่รีบนะครับไม่รีบสปีดเพิ่มอะไรเพิ่มทุกอย่างมาประมาณนี้แหละนะครับเราเพราะมันจะมีตัวลิงนี้มานะไอ้ลิงเนี้ยนะครับตัวสำคัญนะครับผมต้องฆ่ามันให้ได้นะครับไอ้ลิงเนี้ยนะครับไอ้หลักนะครับคิงคองเนี้ยนะครับครับฆ่าได้แล้วก็เริ่มมีโอกาสนะครับหลังจากนั้นก็เอาอามาทัสสึออกมานะเพราะว่าอามาทัสสึเป็นตัวหลักในการตีครับพอไปถึงฐานศัตรูนะมันจะมีพวกตัวเทพๆออกมานะครับเยอะเลยนะเป็นฝูงเลยนะครับแล้วผมก็เริ่มเอาพวกตัวตีตัวดำออกแล้วนะครับส
สักแป๊บหนึ่งนะครับน่าจะได้ที่แล้วนะมาแล้วยังไม่มาเว้ยมาแล้วครับตอนนี้เราก็ยิงไปก่อนครับโอเคครับประมาณนี้นะครับเราก็ได้เวลานะครับเราก็ใช้เลยนะครับนะครับสปีดครับกับ CPU Cat นะครับไม่มีวันแพ้แน่นอนนะครับแบบนี้นะมาแล้วปันๆนะครับปันสีดำนะครับเด็กๆนะครับมาเท่านั้นแหละนะครับเรา XP เยอะแล้วเงินเยอะนะครับไม่ต้องกลัวมากเลยนะครับสบายๆนะครับลุมสกรรมมันนะปรองไม่ตายเว้ยตายยากเลยนะเรียบร้อยนะครับมีอามาทัสตัวเดียวแล้วก็อยู่นะไม่ต้องยากมากนะเต้นเต้นได้มา 500,000 นะก็ถือว่าพอใช้ได้นะครับล้านหนึ่งพอดีนะครับสุดยอดนะครับเราไปอัปเกรดกันกับอามาทัสตนะครับอามาทัสตผมใกล้ถึงขั้นสุดยอดละอีกนิดหนึ่งนั้นล้านห้าไอ้บ้านะครับอุ้ยอามาทัสตมันตีแมตเตอร์ก็ได้เหรอโอ้เพิ่งรู้เนี่ยสุดยอดสุดยอดนะครับอามาทัสสึยังไงก็ขอบคุณมากนะพี่ชมนะครับก็เจอกันใหม่ในวิดีโอข้างหน้าครับกับผมกฤติสันนะครับช่วงนี้ผมก็จะเล่น Weekend Stage เล่นแบบเมื่อกี้เลยนะเป๊ะๆเลยนะครับเก็บเลเวลนะครับก่อนนะครับก็เจอกันใหม่จริงๆครับอะไร See you again ครับ in the next video เหมือนเดิมนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับเพื่อนๆ